่อนมาครับผมได้ข่าวว่าใบกระท่อมถูกกฎหมายผมก็เลยจัดให้พ่อค้าหยิบมาให้เลย2ใบสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับแดดดี้ออนดิวตี้ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือดอนสักเรากำลังรอเรือด่วนเพื่อจะนั่งเรือไปเกาะพะงันแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเรือเป็นเรือลำใหญ่กว่าเดิมนั่งเพื่อไปส่งคนที่เกาะเต่ากับเกาะนางยวนซึ่งเกาะนางยวนเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางแรกของเราในวันนี้ครับผมมีแพลนจะไปนอนบนเกาะนางยวนซึ่งเกาะนางยวนเนี่ยเป็นเกาะที่แบบเหมือน2เกาะเล็กๆเชื่อมต่อด้วยชายหาดเป็นแบบว่าเดินได้แล้วข้างบนมีปีนเขาขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกคือแบบสวยมากผมไปจองโรงแรมไว้ฉะนั้นก็จะ1คืนนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นเราจะไปนอนที่เกาะเต่ากันซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากคือพูดง่ายๆว่ายกครัวมาเที่ยวเลยความร้อนของประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ผมหวยหาและครวญครางมากเลยมันร้อนแบบร้อนแสบผิวมากแต่ก็แบบนะคิดถึงประเทศไทยมากดูบรรยากาศท้องฟ้าตอนก่อนจะมาประเทศไทยนะครับเช็คอากาศฝนตกทุกวันก็ตกทุกวันจริงๆแต่มันดีอย่างนึงคือมันตกทุกวันช่วง 2:00-3:00-4:00 ถึงจะตกไม่ได้ตกกลางวันตอนนี้ที่กรุงเทพก็น้ำท่วมแค่นี้เลยก็เลือกผู้ว่ากันดีๆครับจะเลือกใครโอเคก็เดี๋ยวเมื่อกี้ไปจัดการเรื่องตั๋วเรื่องอะไรหมดแล้วพี่ๆเขาให้คำแนะนำดีมากค่ะนี่จะเป็นตั๋วเรือนะคะสำหรับลูกค้าไปเกาะนางยวนค่ะลูกค้าจะต้องเปลี่ยนเรือที่เกาะพะงันนะคะเรือไม่ได้ตรงไปเกาะนางยวนเลยใช่ค่ะเปลี่ยนจากเกาะพะงันไปเกาะเต่าเกาะนางยวนเขาเลยโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวจะมีรถตู้มารับตรงนี้เพื่อขับพาเราออกไปตรงท่าเรือก็คิดว่าคงจะไปหาอะไรเย็นๆให้เด็กๆกินก่อนเพราะวันนี้มากับเด็ก3คนไปก่อนมาครับผมได้ข่าวว่าใบกระท่อมถูกกฎหมายผมก็เลยจัดให้พ่อค้าหยิบมาให้เลย2ใบนี่อยู่ไทยนี้ทำอาชีพอะไรครับขายท่อมต้องตอบว่าขายท่อมนี่พังๆเลยนะน้องชายผมอยู่ไทยทำอาชีพขายน้ำท่อมไม่ใช่ครับผมก็ช่วยธุรกิจที่บ้านคือผมยังไม่เคยกินนะครับไอ้ใบกระท่อมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องชายสอนการกินใบกระท่อมที่ถูกวิธีเขากินยังไงกินก้านใช่ไหมกินใบกินใบต้องบอกว่าเฮ้ยสิกินใบแล้วก็เคี้ยวเลยอาการมันจะเป็นยังไงดีดนี่เหมือนกับอะไรพูดดีๆแล้วเดี๋ยวเขารู้ว่ามึงโอเคก็นั่นแหละครับเห็นแดดร้อนๆอย่างนี้เขาบอกว่ากินใบกระท่อมแล้วมันจะทำให้เรามีแรงก็เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีในคลิปนี้ผมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับไปถามพ่อแม่ให้มานั่งดูด้วยกันนะผมยังไงก็ขออภัยด้วยความที่อยากรู้อยากลองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับการเข้าเซเว่นเมืองไทยนี่เป็นอะไรที่สวรรค์มากอยากให้เซเว่นออสเตรเลียมาดูงานที่เซเว่นเมืองไทยมากของนี่แบบแน่นจะกินอะไรอ่ะเยอะไปหมดสุดยอดไม่กินไอติมหรอคะหนูอะโอเคพอประมาณเวลา11โมงครับรถตู้ก็จะมารอรับเราเดินไปเลยเพราะว่าถ้าให้มารถตู้มารอรับเราเดินไปรถตู้ก็จะมารับเราเนี่ยครับไปส่งที่ท่าเรือตรงนู้นเลยประมาณมองด้วยสายตานี่เกือบกิโลถ้าเดินไปก็ไม่ไหวเพราะว่ามีของเยอะมากโอเคสู้แดดครับผมทริปนี้ทริปเดียวพี่หนิงนะไอ้นี่ไปจับดีๆนะครับผมตอนนี้ก็จะมาถึงท่าเรือบนเกาะพะงันเพื่อรอต่อเรือไปเกาะเต่าเกาะนางยวนต่อคือถ้าใครอยากไปเกาะเต่าก็ลงก่อนผมยังไม่ลงก็เขาก็จะเลยไปเกาะนางยวนถ้าสมมติไอ้พวกศาลาตรงนี้สร้างเสร็จน่าจะดีกว่านี้นี่มีศาลาน้อยๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปอยู่จากที่เห็นด้วยสายตานะครับผม 90% ฝรั่งหมดเลยที่เหลือเป็นมังคุดคนไทยน้อยมากไม่มีใครขำเลยแม่ชูป้าขอถามอาการหนึ่งเป็นยังไงครับเซ็งแบตเตอรี่หมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ถามว่าเรือจอดเราจะกลับไปไฮแลนด์เมอร์แชนแล้วเหรอเดี๋ยวไปถึงแล้วเล่นทะเลให้เหนื่อยเลยเนาะสติกเกอร์มั้งเขาเลยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งลำนี้ไปนางยวนต่อเป็นเรือเหมือนเป็นเรือประมงเลยอะไรนะน้องทำไมนะนั่นคือ first one ที่เข้าในเข้ามาคนแรกโอเคอยู่บนเรือลำนี้ละมีสไลเดอร์ด้วยข้างหลังพาไปชูบนสไลเดอร์ลงน้ำนี่กับมึงเนี่ยบนเรือเฟอร์รี่เมื่อกี้นะฝรั่งแบบ
99% 99% เลยเกาะทางยืนอยู่แค่ปลายเอื้อมมืออีกนิดเดียวครับผมครับผมมากครับเดี๋ยวผมคนตามหวังให้เด็กครับคนตามหวังครับมาชูไหวไหมขอมากครับพี่ครับผมไปมาชูเดินตรงไปเลยครับลูกคือผมแบบแนะนำเลยจริงการมานะครับยากค่อนข้างยากเพราะต้องต่อเรือหลายตลบแล้วเวลามันมีฟิกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงแล้วมันสวยมากเลยดูสิสวยสุดๆแล้วข้อดีของมันจุดขายของมันคือหาดนี้ถ้าเรามาพักนะครับเขาจะนักท่องเที่ยวจะกลับหมดเนาะเขาไม่ให้พักบนเกาะทั้งหาดก็จะเป็นของเราเงี้ยครับอารมณ์แบบหาดส่วนตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นเกาะเต่าเกาะเต่านี่มันใกล้นิดเดียวเองนะพูดถึงอ่ะว่ายน้ำถึงเลยโอเคก็เดี๋ยวเข้าห้องเสร็จก็จะเดินขึ้นไปบนเขาไปดูพระอาทิตย์ตกกันถือว่าคุ้มทางที่เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับค่อนข้างสะดวกเลยเขาปูไม้ให้อย่างดีอาจจะตัดสินใจเร็วไปนิดนึงเราไม่รู้ว่าตอนที่ปีนขึ้นเขาอาจจะสะดวกหรือเปล่าผมแอบได้ยินเสียงเหมือนวุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ชะนีใช่ไหมชะนีหรือดอกทออยู่ก่อนรอเล่นวุ๊บป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 ุ๊บมันเป็นเกาะเล็กๆเองถ้ามีชะนีอยู่นี่ Amazing มากก็จะเริ่มแอดเวนเจอร์ที่หนึ่งแล้วครับแต่ยังชิลอยู่เพราะมันมีบันไดมันขั้นไปร้อนเลยไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นจะบนเหนื่อยก็ถึงแล้วครับดีแล้วที่โอ้ยที่มาชูไม่ตามกันมาด้วยโอ้ข้างบนลมเย็นมากชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยก็ถึงนะฮึบโอ้โหโอ้โหมามีIs the best. กับวิวเกาะนางยวนคือแนะนำเลยว่าถ้าใครมาเกาะนางยวนหรือว่าใครมาเกาะเต่านะครับแวะมาหน่อยนั่งเรือมาแป๊บเดียวเองประมาณ15นาทีแล้วก็ขึ้นมาข้างบนมาดูบรรยากาศสวยๆถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้สุดยอดมากฝั่งโน้นฟ้าครึ้มกำลังจะมาละ1 2 3เย้มาชูอยู่กับปู่กับย่าสบายใจจังเลยไปตอนนี้แบบลมแรงมากครับผมฝนตกเพิ่งหยุดไปก็ยังดีตกไปแป๊บเดียวพอให้มันหายร้อนเนาะแต่นี้แบบลมแบบหัวจะไปเลยมันเป็นปะการัง
ไปหมุนให้หน่อยหมุนให้หน่อยหมุนหมุนไปหน่อยเขา recommend มาเลยเนี่ยงานสั่ง2ชุดน้ำพริกนั่งดีๆนั่งดีๆใจเย็นๆไม่ค่อยกินอันนี้หยิบกินได้แต่ข้างบนเนี่ยเผ็ดโอ้เมื่อกี้ตอนกินไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าแบบร้านเขายุ่งมากแล้วคนเขาไม่มีผมก็ช่วยเสิร์ฟช่วยอะไรแบบจิตวิญญาณอยู่สงสารพวกพี่ๆเขาตอนนี้ก็กำลังเดินกลับเมื่อกี้กินไปเยอะนะไม่ถ่ายเท่าไหร่มีใครถ่ายถูกบ้างอ่ะ 3,500 ถูกยังไงถ่ายถูกเป๊ะ 3,050 3,050 เมื่อกี้กินกันเยอะนะแล้วก็อาหารคุณภาพดีตอนแรกคิดไว้ว่าต้องแพงกว่านี้เพราะว่าอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยแต่ไม่แพงขนาดนั้นโอเคอยู่ใครมาก็ขอให้ค้างคืนนะมันเหมาะจริงอันนี้ขอแสงหน่อยจะได้เห็นชัดๆศาลจ๊ะเอ๋มาแอปทำไมแอปไม่ตัดรู้ใส่ขึ้นตรงนี้ใกล้เป็นไรคะเนี่ยหาเบร์เบร์อยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าโอเคๆโอ้ได้แบร์สักทีโอ้คิดถึงเยอะนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอเวลาบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเกาะเต่ากันก็มีเวลาเหลือเยอะนี่เพิ่งจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกมานะครับมันเป็นความเป็นส่วนตัวนี้ให้เต็ม10เลยถ้าใครชอบแบบความเงียบความปีกวิเวกผมว่าเกาะนี้นี่เหมาะมากๆเหมาะจริงๆแต่ถ้าใครชอบพวกฟูลปาร์ตี้แบบพวกเกาะพังงันหรือเกาะสมุยแบบยุ่งๆอย่างเงี้ยโอ้อันนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะแต่นี่สำหรับคนมีครอบครัวแล้วสุดๆจริงๆแล้วตอนนี้ผมกำลังยุ่งเลยนะกำลังชงกาแฟเลยมันก็คิดถึงอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า 5-6 วันต่ออาทิตย์มันก็เนาะคิดถึงบรรยากาศเหล่านั้นแต่พอกลับไปทำกาแฟก็จะคิดถึงบรรยากาศเหล่านี้ให้หรอมาน้อย Big Sister คะสร้อยเป็นชาวฮิปฮอปเลยนะไหนโย่สิโอ้โหเมื่อกี้เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อแถวแบบโอ้โหรู้สึกแบบโชคดีมากที่พักค้างคืนที่นี่ไม่งั้นนะไม่งั้นน่าจะเสียใจมากเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ที่แบบเกาะส่วนตัวอะไรอย่างนี้เลยถ้าใครจะมาแนะนำเลยครับให้นอนบนหาดให้นอนที่นี่ให้ไปพักที่นี่นี่พี่คนนี้ใจดีมากคือทางเกาะจะแบบบริการดีมากครับถ้าสมมติคนมาถึงใช่ไหมก็จะมีพี่ๆเนี่ยคอยไปเอากระเป๋าไปส่งถึงห้องเลยขากลับก็จะเอากระเป๋าเราไปส่งถึงเรือเหมือนกันครับผมเมื่อกี้คุณพี่ก็บอกว่าถ้าสมมติคนไทยที่จะมาเที่ยวเกาะนางยวนแบบว่าแค่วันเดย์ทริปนะครับต้องจ่ายคนละ50บาทแต่ถ้าฝรั่งก็จะ250ใช่ซึ่งก็จะเป็นค่าบำรุงรักษาเกาะแต่ถ้าสมมติเรามานอนเนี่ยค่าพวกนี้จะรวมไปหมดแล้วทั้งค่าเรือค่าเข้าแต่ส่วนมากฝรั่งจะมาเที่ยวเกาะกันเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้จุดเด่นของมันคือจะมีจุดชมวิวแล้วก็การดำน้ำที่ผมเห็นเขาถือแว่นกับสนอร์เกอร์ก็คือเขาไปดำน้ำรอบเกาะอ๋อคือเดินรอบเกาะแล้วลงดำน้ำได้เลยไม่ได้มาดำน้ำผมขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวจริงเหรอจริงครับเนี่ยต้องไปดำน้ำที่นี้ได้แต่เราจะเรียกว่า Japanese Garden Under the water we call Japanese Garden ครับสวยมากตรงที่ผมไปเล่นเมื่อเช้าเนี่ยถ้าดำออกไปหน่อยเขาจะเรียกว่า Japanese Garden เป็นสวนญี่ปุ่นทำไมถึงเรียกอย่างนั้นครับเพราะมันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนกับสวนของคนญี่ปุ่นก็จัดสวนอยู่ด้านล่างในปะการังอ่ะโอ้ตายละมาไม่ถึงคือไม่ได้ตั้งใจจะมาว่ายน้ำแต่ก็นึกเสียดายเที่ยวเฉยๆก็มาจะมารีแลกซ์เฉยๆงั้นถ้าใครมาก่อนนางยวนนะครับอย่าลืมก็ใช้บริการออกไปสนอกเขาเรียกอะไรนะครับสนอกเกิลดำผิวน้ำไปดูแล้วกันขอบคุณมากครับหนิงอยากได้คอนเทนต์อ่ะ
ว้าวหนีบระวังหนีบพองไปบ๊ายบายเลยนะก่อนจะออกพายุเข้าพอดีเลยนิดเดียวออกพุ่งเข้าปั๊บเลยมู่มู่เอาน้ำมนต์มาป่ะมู่น้ำมนต์น้ำมนต์อ่ะเอายูจีบเลยครับเอายูจีบปิดเลยเอายูจีบยูจีบใส่ยูจีบใส่เลยเอายืนให้หลบเลยไม่ต้องเพราะว่าไม่ต้องออกก็ปั๊บอยู่แหละถึงบนฝั่งโดยสวัสดิภาพโอ้โหเมื่อกี้แบบคลื่นแรงมากพี่ก็บอกว่าใส่ชูชีพผมแบบโอ้โหแต่ความหมายของพี่ก็คือใส่ชูชีพมันจะได้ไม่หนาวเพราะฝนมันสาดแรงมากผมคิดว่าตายแล้วรอบนี้แล้วมากันทั้งครอบครัวทั้งตระกูลเลยคือแบบสิ้นเลยแหละแต่ก็เป็นครับถึงเกาะเต่าแล้วตอนนี้ใส่ชูชีพตอนนั้นเลยตอนค่ำๆหนาวเออแล้วก็ฮะตอนค่ำๆเดี๋ยวเราพาไป Natural High โอเค Natural High ก็คือบาร์เป็นบาร์กัญชานี่เอง